สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ Family นะครับสวัสดีแม่แม่ FC นะครับวันนี้ผมพาแม่แม่ FC มาอยู่ที่สวนนุชพัทยานะครับผมนี่ครับข้างหน้าผมนี่เองนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาดูช้างนะครับมาดูช้างที่เขาจะขายแล้วก็อีกผมต้องไปดูช้างหลายๆเชือกวันนี้ที่ผมก็จะถ่ายรูปไว้แล้วก็รอส่งให้กับนายทุนที่เขาจะซื้อช้างไปอาจจะไปทำงานที่ปากใต้นะครับแล้วก็ถามราคานะครับว่าเขาจะขายราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันผมคิดว่าสิ้นปีนี้ก็คงจะไม่ได้ทำงานกันนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเจ้าของช้างหลายๆเชือกที่เขาต้องการจะขายออกไปแล้วก็เพื่อเอาเงินส่วนหนึ่งมาทำทุนหรือมาใช้จ่ายในการบางคนอาจจะมีหนี้สินหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับผมก็เลยวันนี้ก็จะมาดูสัก 4-5 เชือกแล้วก็ในสวนนุชนี่น่าจะมีประมาณช้างตัวน้อยๆอีกประมาณ4เชือกแล้วก็อาจจะไปสวนอื่นบ้างคือผมถ่ายรูปไว้เป็นคอลเลกชันไว้ทีนี้พอเวลามีนายทุนเขาต้องการที่จะซื้อผมก็จะได้ส่งรูปให้เขาแล้วก็ราคาว่ามันมีราคาเท่าไหร่ยังไงอายุเท่าไหร่คือเหมือนกับการที่เรามีสินค้าแล้วเราก็จะต้องรู้ข้อมูลให้เขาด้วยเพราะว่าคนซื้อเขาก็จะทำโลกสวยบ้างเอาไปทำทัวร์บ้างอะไรบ้างผมก็เป็นคนที่แบบคอยป้อนให้เขาว่าคุณต้องการราคาเท่าไหร่อะไรยังไงและผมก็จะหาสินค้าให้เขาก็เหมือนกับผมทำงานพิเศษไปในตัวนะครับผมเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีค่าขนมของนายทุนที่เขาซื้อมาแล้วก็เขาจะซื้อผมก็อาจจะได้ส่วนต่างจากเขาบ้างนิดหน่อยพอได้เป็นทุนไว้อาจจะเป็นไว้ใช้ใจในชีวิตประจำวันอะไรหลายๆอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันก็แต่ผมจะไม่ถ่ายช้างที่เขาจะขายให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรหลายๆอย่างกระแสอะไรนะครับทุกคนต้องเข้าใจว่าในสถานการณ์โควิดอย่างทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างบางคนคือเข้าไปไม่รอดมันมีภาระหนี้สินมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเขาก็ต้องจำเป็นต้องขายออกไปมันทุกคนมีภาระมีอะไรทุกอย่างเหมือนกันครับผมมีหนี้มีสินมันจะมีน้อยมีมากมีน้อยมันก็แล้วแต่เขาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือโควิดมันเกือบจะ3ปีแล้วแล้วก็สิ้นปีนี้ก็คงจะไม่ได้มีงานทำและทีนี้ผมก็เลยแบบวันนี้มีโอกาสที่จะมาแล้วก็ผมก็เหมือนกับมาทำงานพิเศษด้วยถ้ามันเป็นการยังไงล่ะวัดดวงอะครับถ้าเขาซื้อผมก็อาจจะได้ส่วนต่างแต่ถ้าเขาไม่ซื้อมันก็เหมือนกับผมมาได้ทำคลิปทำอะไรให้แม่ FC ดูว่ามันมีช้างอีกกลุ่มนึงที่เขาลำบากและเขาก็ต้องการที่จะขายออกไปเพราะว่าภาระหนี้สินอะไรหลายๆอย่างมันก็เยอะวันนี้ผมจะพาไปดูกันครับผมไปเลยครับผมไปกันเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาในสวนนกนุชแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะเข้าไปข้างในนะครับเป็นโรงช้างที่ช้างอยู่นะครับวันนี้ก็จะมาแบบคล้ายๆว่ามาทำงานนะครับก็จะมาดูงานดูอะไรแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูช้างกันนะครับนี่ก็เป็นพลายเบิร์ดครับผม ก็ไม่ได้มาเยี่ยมนานแล้วก็ไม่ได้ถ่ายลงคลิปเลยนะครับเป็นเวลานานพอสมควรนะครับผมพลายเบิร์ดเป็นพ่อของน้องใหม่นะครับวันนี้มาทำงานที่สวนนุชครับมาดูช้างที่เขาจะขายกันนะครับก็เลยมีโอกาสได้แวะมาถ่ายพรายเบิร์ดให้กับแม่แม่ FC ได้ดูกันครับผมนี่ครับผมพรายเบิร์ดวันนี้ไม่ได้เข้าไปทำงานนะครับผมนี่ครับไม่ได้มาเจอตั้งนานครับผมงายาวมากครับผมแล้วก็ที่สวนนุชตอนนี้ก็เมื่อวานฝนก็ตกแล้วก็เฉยแฉะบ้างนะครับแต่ว่าพรายเบิร์ดก็อยู่ตรงริมแม่น้ำนะครับเป็นสระน้ำใหญ่มากเป็นโซ่ยาวพอร้อนแดดเขาก็จะลงน้ำเองครับอาบน้ำเองนะครับผมดูครับงาสองข้างสวยมากเลยนะครับผมนี่ก็เป็นพ่อของน้องใหม่นะครับผมเป็นพ่อของน้องใหม่ Family นะครับผมก็วันนี้ได้มาเยี่ยมแล้วก็ถือโอกาสได้ถ่ายให้แม่ๆ FC ได้ดูด้วยนะครับผมที่พัทยานะครับสวนนกนุชพัทยานะครับผมพรายเบิร์ดก็
อาจจะดูสู้ผอมลงกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็อายุก็เริ่มเยอะไปแล้วนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับฝาก Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ